ดังนั้นการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสสก็ควรจะมากันไม่ใช่เลือกว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐเฉพาะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้แล้วฝ่ายค้านที่พยายามพูดในที่ประชุมว่าตัวเองมานั้นก็มีแต่ไม่กี่คนนะที่มาที่เหลือไม่มาเดี๋ยวก็รู้ฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวท่านมาดูตัวเลขกันก็แล้วกันแต่วันนี้ผมขอมาแถลงข่าวเกี่ยวกับตั้งแต่ในวันพุธแล้วที่ผมได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการลงมตินะฮะซึ่งผมได้แจ้งไว้แล้วว่าควรจะมีการเปิดเผยแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านประชาชนรับทราบกันอย่างทั่วไปนะฮะแล้วก็ได้มีกล่าวถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าเอาก็จริงๆแล้วถ้าตรวจสอบแล้วก็จะมาประชุมน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะหลังจากมีการนับคะแนนโดยการขานชื่อแล้วก็มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมาทั้งหมด263ท่านองค์ประชุม238นะฮะมีฝ่ายรัฐบาลมา263ก็เกินมา25คนแต่ส.ส.ฝ่ายค้านมีคนเดียวครับมาประชุมนะฮะมาขานชื่อแล้วถ้าเช็คโหวตก่อนหน้านั้นก็จะมีจำนวนน้อยส.ส.ฝ่ายค้านดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ผมได้พูดกล่าวไว้ในสภาผมจึงอยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนว่าการหน้าที่ในการมาประชุมเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมติออกเสียงลงมติหรือนับองค์ประชุมก็สุดแล้วแต่ในสภานั้นการเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะฮะซึ่งในขณะนี้มี475ท่านไม่ใช่ว่าต้องเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรต่างๆเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอยู่ภายใต้มาตรารัฐธรรมนูญมาตรา114ก็คือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์การที่ท่านเอาหน้าที่ของท่านที่ต้องมาประชุมแต่ไปอ้างว่าเพื่อเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองนะฮะต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา114แล้วนอกจากนั้นในข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในหมวด2ว่าด้วยจริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกยังข้อที่14ยังเขียนไว้ชัดเจนครับว่าสมาชิกต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง475ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนี้ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของท่านประชาชนนะฮะซึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยของตัวแทนของประชาชนก็ต้องมาทำหน้าที่ต้องมาโหวตมาลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือนับองค์ประชุมก็ต้องอยู่ร่วมองค์ประชุมนั้นเพื่อที่จะให้ความติดตามการประชุมเป็นไปด้วยความข้อมูลที่ครบถ้วนผมจึงจะดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์หน้านำผลการโหวตนะฮะไม่ว่าเป็นการนับองค์ประชุมหรือเป็นการโหวตในเรื่องของใดๆก็ตามทุกครั้งนะฮะจะนำมาเข้าโปรแกรมประมวลผลนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลมาร่วมประชุมกี่ท่านขาดประชุมกี่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านมาร่วมประชุมกี่ท่านขาดกี่ท่านแล้วก็แยกย่อยไปถึงแต่ละพรรคด้วยพรรคกพรรคขมีสมาชิกเท่านี้มาร่วมประชุมมาโหวตครั้งนี้เท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วก็ลงไปถึงรายบุคคลด้วยนะฮะ
แต่ละบุคคลด้วยว่าในโหวตครั้งนี้ได้โหวตไหมหรือโหวตหรือไม่ได้มาโหวตนะฮะเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลครับแล้วก็ประมวลผลได้แล้วก็โปรแกรมดังกล่าวก็จะดำเนินการแล้วก็ข้อมูลก็จะลงไปอาจจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือโดยอาจจะหาในออนไลน์นะฮะแล้วรวมทั้งผมอาจจะจัดการแถลงข่าวเพื่อรายงานผลให้ท่านสื่อมวลชนทราบเกี่ยวกับการติดตามการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง475ท่านนะครับท่านประชาชนท่านสื่อมวลชนต้องอยากจะเรียนว่าเรื่องที่ไปอ้างว่าเป็นประเพณีแล้วก็เป็นเรื่องฝ่ายค้านไม่ต้องมาประชุมการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเป็นคำพูดที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญไม่มีในกฎหมายไม่มีในข้อบังคับเป็นวิธีการนำเสนอที่พรรคฝ่ายค้านต่างหากพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่มาประชุมแล้วก็อ้างเหตุแต่ผู้ที่มาประชุมก็จะมีแต่จำนวนไม่กี่ครั้งไม่กี่ท่านนะฮะจำนวนน้อยนะฮะซึ่งการที่ผมจะดำเนินการติดตามนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเหล่านั้นก็จะได้เผยแพร่ชื่อเสียงของท่านฝ่ายค้านนะฮะที่ท่านมาประชุมประจำอ่ะนะฮะก็จะได้ปรากฏให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านหรือประชาชนที่เป็นมวลชนของท่านได้รับทราบว่าท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนของได้เขตนั้นๆส่วนฝ่ายรัฐบาลแน่นอนอยู่แล้วเราก็เปิดเผยโปร่งใสท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็กำชับอยู่แล้วว่าเราจะต้องมาประชุมนะฮะถือเป็นการสำคัญนะฮะโดยเฉพาะการประชุมในวันพุธที่เป็นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจะต้องให้เวลาไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่ท่านต้องให้เวลาซึ่งท่านหัวหน้าได้กำชับเรื่องนี้ไว้แล้วตลอดจนท่านนายกก็กำชับให้คณะรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ก็ต้องมาร่วมประชุมแต่ทางฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกันครับในเมื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา114ด้วยกันแล้วอยู่ภายใต้ข้อครับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมาประชุมด้วยกันนะฮะท่านไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะผมก็เผยแพร่ออกไปนะข้อมูลโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุคนี้นะฮะอย่าไปอ้างเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตผมว่าอันไหนไม่ดีก็อย่าทำเราต้องปฏิรูปการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันนี้ดังนั้นสัปดาห์หน้าจะเริ่มติดตามผลการออกเสียงนะฮะไม่ว่าจะนับองค์ประชุมหรือการโหวตทุกครั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรายงานให้ท่านสื่อมวลชนทราบอย่างเป็นระบบต่อไปนะฮะประมวลผลอย่างที่ผมเรียนไปแล้วในภาพรวมระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วแต่ละพรรคแล้วก็แต่ละท่านนะฮะก็จะมีข้อมูลครบถ้วนผมไม่ทราบฮะผมมีหน้าที่ทำอะไรที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้นะส่วนใครจะไปซุกใครจะไปอะไรเรื่องฝ่ายค้านก็ไปว่าของฝ่ายค้านเอาเองฮะแต่ท่านก็มันจะได้จบฮะวัฒนธรรมที่ไปบอกว่าฝ่ายค้านกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนเหมือนกันแต่ไม่ต้องทำงานก็ได้อะไรเงี้ยมันถูกต้องที่ไหนล่ะไม่ถูกนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าถึงเวลาที่จะทำเรื่องให้มันถูกต้องกันสักทีแล้วอย่าลืมฮะว่าประมวลจริยธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญการปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจใส่ในการประชุมเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะแต่ถ้าจะไปใช้เป็นกลเกมอะไรต่างๆมันก็มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามนะฮะหรือการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่างๆผ่านกรรมธิการดังนั้นการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่ของส.ส.ก็ควรจะมากันไม่ใช่เลือกว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐเฉพาะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้แล้วฝ่ายค้านที่พยายามพูดในที่ประชุมว่าตัวเองมานั้นก็มีแต่ไม่กี่คนนะที่มา
ที่เหลือไม่มาเดี๋ยวก็รู้ฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวท่านมาดูตัวเลขกันก็แล้วกันนะครับแต่ผมไม่ทำย้อนนะครับไม่ทำย้อนเพราะถือว่าเรื่องที่เกิดไปแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมก็เอาตั้งแต่สัปดาห์หน้าแต่ที่ผมทำนั้นนะผมทำในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยากจะทำหน้าที่ที่ให้ทุกอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ